สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ครับผมจะไปเล่นเกมมูชนะฮะซึ่งเกมนี้มันก็จะเป็นเกมแบบคือเราจะเป็นตัวละครนี้นะฮะแล้วก็คือเกมนี้มันจะออกแนวน่ากลัวนิดนึงนะฮะก็มันจะออกแนวน่ากลัวแล้วก็นั่นแหละมันจะออกแนวน่ากลัวนิดนึงนะเพราะดูจากภาพก็น่าจะรู้แล้วนะมีเรื่อยเหมือนคอยไล่ค่ายตัวนี้นั่นแหละมูชนะเป็นเกมแบบสีขาวดำประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็ไอเกมนี้คือเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอีกทีนึงนะอ่ะคือผมเคยเล่นไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าผมเคยเล่นไปเมื่อนานมาแล้วผมเลยจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนั่นแหละอ่ะผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะคือไอตอนเกมมันก่อพวกเลอรี่เทนเน็ตอ่ะผมบอกว่าผมแบบไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่จริงแล้วผมเพิ่งจะเล่นไปเมื่อไม่กี่เดือนเองนั่นแหละผมขอโทษที่ผมหลอกนั่นแหละแต่ว่าไอเกมเนี้ยผมสาบานได้เลยอันที่ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้เล่นมาประมาณ6เดือนได้แล้วแล้วแหละหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนั่นแหละตอนที่ผมเปิดไฟล์ดูเกมล่าสุดอ่ะมันเขียนว่า A Long Time Ago ก็คือประมาณว่าแบบเมื่อนานมาแล้วผมไม่ได้เล่นแบบอันนี้คือไม่ได้เล่นมันหลายเดือนจริงถ้าแบบพวกเลอรี่เทนเน็ตอะผมแบบไม่ได้เล่นบอกไม่ได้เล่นมานานแต่ว่าจริงแล้วผมเพิ่งจะเล่นไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ได้เล่นมานานจริงๆนะไม่ได้เล่นมา6เดือนแน่นะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะคอนทินิวอันนี้ผมเคยไปเล่นคราวมาเมื่อตอนนู้นนะนานมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราไปเล่นที่นิวเกมฮะอายุชัวอะ yes มีโหมดให้เลือก easy normal hard ผมเคยตอนนั้นผมถ้าจะไม่ผิดผมเล่นโหมด normal มั้งแล้วผมเล่นไม่จบใช่เล่นแค่หมดเดโมยังเล่นไม่จบอ่ะแต่คือเกือบจบมันอยู่ประมาณด่านช่วงสุดท้ายอ่ะเกือบจะผ่านแล้วแต่ว่ามันบั๊กเกมมันบั๊กมันเลยไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะลองดูใหม่ว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านจริงก็ช่างมันเถอะนะหรือจะได้อีซี่ไม่เอาเดโมดีกว่าอีซี่มันดูแบบน่าเกลียดไปอ่ะนะอีซี่มันดูแบบมันง่ายเกินไปมันแบบมันดูกากเกินไปอีซี่อ่ะนะเอาขอเดโมแล้วกันนะโอเคส่วนฮาร์ดอย่าไปยุ่งกับมัน I didn't know how I was created nor by whomSome killed in master. Others said we were created in some sort of machine. คือตอนนี้เสียงอาจจะดังอยู่แต่ว่าถ้าหมดบทพูดแล้วเนี่ยคือถ้ามันเข้าสู่เกมจริงคือเสียงมันจะไม่ดังนะฮะ We knew one thing, that we must work in the mine. This place deep underground was our whole world. เรื่องราวก็คือมันอะไรสักอย่างคือเหมือนมันโดนเพื่อนทิ้งหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือตัวเรานะฮะI didn't had anything except my friendship with Tula. แล้วเขาก็ไปเจอ She was someone special. แล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยนะเขาชื่อ Tula. Tula หรือ Tuna วะ Tula. One day we noticed a crack in the wall. We looked through and saw amazing colors, some strange green and brown fillers, and felt fresh air. We saw the outside world. วันหนึ่งเขาก็ได้ทำลายกำแพงเพื่อที่จะออกไปดูโลกภายนอกนะแล้วเขาก็ได้แบบจับมือกันไปด้วยกันอะไรเงี้ย to escape to this amazing land แล้วก็มีมอนสเตอร์ตัวนึงเดินมาจับเขาแยกจากกันจับทูล่าแยกออกจากกันนะ But during the escape Tula was captured and torn apart แล้วตัวก็แตกนะI saw pieces of her soul shining in the dark and scattered through all around the world. และพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ไปอยู่ในที่มืดๆทั้งหลายเลยนั่นแหละแล้วก็เหมือนมันตกไปอยู่ใต้โลกด้วยมั้งอะไรประมาณนั้นแหละถ้าที่ผมลองแปลดูนะนั่นแหละ They captured me and put into the prison. I needed to get out. มันยาวจังเนี่ยคันเลย And find a way to bring back to her to life. หมดแล้วมั้งโอเคเพลงเงียบแบบนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะอ่ะมาแล้วนะโอเคก็ the prison นะก็คือคุกนะณตอนนี้เรายังอยู่ในคุกอยู่นะแล้วตัวนั้นคือมันระเบิดหน้าคุกก็ด้วยนะอ๋อคือตอนแรกอ่ะประตูตรงเนี้ยกด R restart ได้ปะไม่ได้เว้ยแล้วมันกด restart ได้ไหมอ๋อเนี่ยคือตอนแรกประตูเรามันยังปิดคือตอนแรกเรายังถูกขังอยู่ในคุกอยู่ประตูยังปิดอยู่เนี่ยเราไปไม่ได้แต่พอไอตัวนี้มันระเบิดปุ๊บมันเราก็จะไปได้นะฮะนี่ประตูเปิดแล้วเราก็สามารถไปได้นะแล้วก็นี่เกมเห็นไหมดูจากภาพแล้วมันจะออกแนวน่ากลัวนิดนึงนะครับแล้วคือเรื่องราวของเกมนั้นก็คือทูล่าโดนจับแยกออกจากกันและชิ้นส่วนเม็ดต่างๆของทูล่าเนี่ยก็กระจายหายไปทั่วโลกเลยนะฮะเราก็ต้องไปตามเก็บให้ครบทุกเม็ดแล้วก็เอามาประกอบร่างคืนเป็นทูล่าคนเดิมนะประมาณนั้นซึ่งก็จะมีหลายด่านมากๆเลยนะก็เล่นรวดเดียวหมดก็คงไม่ไหวนะก็น่าจะแบ่งพาร์ทเอานะ
ก็นั่นแหละคือเกมนี้มันจะค่อนข้างน่ากลัวอย่างนึงคือเห็นไหมคือเราจะมองเห็นแค่ด้านหน้าเท่านั้นส่วนด้านข้างเราจะมองเห็นนิดนึงแต่ว่าคือเราจะมองเห็นแค่ด้านหน้าเท่านั้นส่วนด้านข้างเรามองเห็นแค่นิดหน่อยส่วนด้านหลังเรามองไม่เห็นเลยแล้วถ้ามันมีมอนสเตอร์มาจัมป์สแกร์จากด้านหลังแบบมาโจมตีจากด้านหลังแบบแห่อะไรเงี้ยผมจะโคตรตกใจแน่จริงแล้วผมเล่นอยู่คนเดียวด้วยแบบแล้วผมเป็นคนขี้กลัวด้วยนะฮะเป็นคนโคตรกลัวผีเนี่ยจริงอ่ะแล้วก็วิธีการเดินก็ WSD หรือว่าลูกศรก็ได้นะแล้วก็เมาส์ใช้ในการขยับนะแบบหมุนซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะคอนเลสเม็ดสีขาวก็คือเราต้องเก็บเม็ดสีขาวเนี่ยไอ้เม็ดสีขาวเนี่ยคือเม็ดชิ้นส่วนของทูล่านะก็ต้องเก็บให้ครบทุกเม็ดนะแล้วก็เอามาประกอบร่างคือเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้เกมเนี่ยถ้าเราตายเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นหลุมแล้วอ่ะอันนี้เป็นเหมือนหลุมเป็นเหวอะไรสักอย่างถ้าเราลงไปเราก็จะตายนะฮะเกมนี้อ้าวอะไรวะอะไรคืออะไรอ่ะอ้าว I didn't know what เดี๋ยวอ๋อโอเคกด easy ได้อยู่นะฮะอ่ะแล้วก็ที่ผมจะบอกก็คือเกมเนี่ยถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะฮะนั่นแหละครับนะที่ผมจะบอกก็คือเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตายใหม่เนี่ยเราจะต้องมาเริ่มตั้งแต่ถ้าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะฮะซึ่งก็จะยากนิดนึงนะมันยากตรงนี้แหละแต่ว่าที่เหลือก็รอดูแล้วกันอย่าไปลงนะโอเคแล้วก็นี่มีพวกตัวคล้ายๆกับเราเลยนะมันอยู่ในคุกนะฮะนะก็อยู่ในคุกนะก็อยู่ในคุกมันรอละสี่แต่เราโชคดีรอมาได้ส่วนนี้ก็โดนได้มันเป็นแค่แบบเหมือนที่ตัวจับอะไรสักอย่างไม่รู้นะโอเคเก็บอย่าผ่านแล้วนะฮะเลเวลคอมพีนะด่านแรกนะฮะนี่ผ่านแล้วนะฮะผมทำเวลาได้ดีที่สุดคือ34วินะฮะตอนนั้นที่ผมทำไว้34วินะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมทำไว้คือ47วินะตายไป1ครั้งนะที่ตายไป1ครั้งก็คือที่ตายไป1ครั้งก็คือที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะก็เรื่องเวลาผมไม่สนใจอยู่แล้วนะเอาแค่ผ่านพอแล้วนะฮะด่านนี้มันก็จะมีบอกอยู่ด้านล่างนะก็ว่านี่ฮะด่านนี้มีชิ้นส่วนทั้งหมด13เม็ดนะมันก็จะมีบอกอยู่นะฮะ Don't step on ก็คืออย่าเดินไปเหยียบบนนี้นะฮะเนี่ยไอ้หน่าตรงเนี้ยก็อย่าเดินไปเหยียบนะก็รู้ๆกันอยู่นะฮะจะเดินไปเหยียบทำไมล่ะมีลูก2บอสด้วยไปทางนี้ Don't touch ก็คืออย่าไปจับมันอย่าไปโดนมันนะเสียงน่ากลัวไปเนี่ยแล้วเกมยิ่งน่ากลัวอยู่ไปเฮ้ยระวังเฮ้ยสวัสดีไอ้เจนสิโอเคยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะเก็บโอเคโหเดี๋ยวนะผมทำเวลาได้เท่ากันเลยเหรอหรือว่ามันเป็นเวลาใหม่มั้งผมไม่สนใจเรื่องเวลาแล้วอันนี้เป็นหนามแล้วก็อย่าไปโดนมันนะฮะด่านนี้มี8เม็ดโอเคอันนี้โดนได้อะฮะโอ้ choose your wayเลือกเส้นทางนี่เลือกเส้นทางเด้อแล้วอันนี้โอ้โหดูยากว่ะมาอันนี้ดิพอกันเลยว่ะแต่ทางขวาดูเหมือนจะง่ายกว่านะขวาลายซ้ายดีตรงไหนวะโอ้ไม่ติดเกือบไปแล้วเมื่อกี้มันติดตัวผมมันติดนั่นไงโดนบีบเรียบร้อยคนเล็กโซพาร์ตก็คือด่านเนี้ยผมเก็บจำนวนเม็ดก็คือถ้าเราตายเหมือนขึ้นมาเกมโอเวอร์นะก็คือด่านนี้ผมเก็บไปได้50เม็ดนะก็เริ่มใหม่นะโอเคนั่นแหละไม่ใช่50เม็ดนะไอด่านเนี้ยผมเก็บไปได้ 50% แล้วก็ตายนั่นแหละประมาณนั้นทางนี้มันต้องง่ายกว่าสิแล้วเวลาตายมันดังแบบมันเสียงมันดังผมอาจจะตกใจนะก็ขออภัยด้วยเกมมันน่ากลัวไปเร็วไปเร็วมันก็เชื่อมกันอยู่ดีนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวนะเริ่มมามีไอ้นี่เหรอระวังมีตรงไหนเนี่ยระวังอย่าไปโดนนะเก็บโอ้ยตกใจหมดไอ้บ้านี่ในอีกเม็ดนึงไม่เดียวโอเคโอเคมี13เม็ดนะฮะด่านดูน่ากลัวจังเลยน่ากลัวทุกด่านแหละนะคือในเกมเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นหลายโซนนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีLearn Path ก็คือเรียนรู้เส้นทางนะก็
ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวจดจำเส้นทางแล้วก็คือมันจะวิ่งอยู่เส้นทางเดิมตลอดมันจะไม่เปลี่ยนเส้นทางนะอย่างเนี้ยมันก็จะวิ่งมาแบบนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ลงมาข้างล่างนั่นแหละไอตัวเนี้ยมันจะวิ่งอยู่เส้นทางเดิมของมันตลอดมันจะไม่เปลี่ยนเส้นทางเลยนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะเราก็แค่อย่าไปเดินตรงเส้นทางที่มันเดินประจำก็แล้วกันนะโอ้ยรถเจ็บเพิ่งขับผ่านหน้าบ้านสีเสียงดังโอเคเข้าไปเอ้ยใจเย็นใจเย็นนะระวังอย่าไปโดนมันผมไม่รู้ว่าฮิตบ็อกของแต่ละอันมันใหญ่ขนาดไหนโอเคโอ้โหเต็มเลยกระโดดข้ามไปเก็บไม่ได้เลยไงนะอ๋อทางนี้ก็มีเอ้ยระวังเอ้ยใจเย็นดิเอ้ยเว้ยมันลุ้นลุ้นเงยหยดเลยเนี่ยตอนเนี้ยไปมั้ยเนี่ยไม่กล้าไปอ่ะคือตอนตายเสียงมันดังอ่ะแล้วมันแบบมันดังอุ้ยเกือบขอพักก่อนอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ที่เงี้ยนี่คือตั้งสมาธินะฮะนั่นแหละคือตอนตายอ่ะเสียงคือไอ้เกมเนี่ยตอนตายอ่ะเสียงมันค่อนข้างดังนะมันดังฟึ่งเลยอ่ะดังฟึ่งเหรอวะไม่รู้ที่แน่คือเสียงมันดังแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูคือเสียงมันดังแล้วมันแบบบางทีแบบอยู่แบบวิ่งแบบชิดๆหนามเนี่ยนึกว่าจะพ้นแต่ก็แบบไปโดนหนามเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงนะอ๋อก็ไม่ได้ดังมากดีกว่าเออคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดังมากนะผมคิดมากไปเองนะโอเคมันก็เบาอยู่นะด่านนี้มี30เมตรนะเป็นห้องกว้างๆแล้วก็มีเมตรค่อนข้างเยอะแต่ว่าดูมีตัวนี้ด้วยก็เอ้ยก็ยากอยู่นะเฮ้ยแล้วคือมันมองไม่เห็นด้านหลัง No No Please ปลอดภัยไหมตรงนี้เฮ้ยได้อยู่มันวิ่งทางไหนกันบ้างวะเนี่ยตรงบล็อกนี้รอดใช่ไหมขอให้รอดเถอะเฮ้ยอย่ามันอันตรายจังวะเก็บโอเคช่องนี้รอดนะฮะช่องไหนรอดอีกเดี๋ยวดูกันอุ้ยเห็นไหมบอกแล้วผมจะตกใจนะฮะมันมาจากไหนวะเฮ้ยไหนบอกช่องนี้รอดปะตายจนได้นั่นแหละคือเกณฑ์เนี่ยเวลาตายผมเสียงมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกแต่ผมขี้ตกใจไปเองไงเมื่อกี้นี่คือตกใจมากเลยนะแต่ว่าผมเก็บอาการไว้ไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นไงอย่าวิ่งมาทางนี้สิไปโอเคตรงมุมอ่ะมันน่าจะปลอดภัยแล้วนะทำไมต้องหน้าจ๋าวะคือมั่นใจหน่อยดิโอ้ยมันมีอะไรน่ากลัวจังเลยตรงมุมไปตรงมุมแล้วมันเหลือตรงกลางประเด็นคือมันเหลือแต่ตรงกลางโอ้ยเต็มเลยระวัง please no เอ้ยนายจะเดินยาวแล้วขนาดนั้นไปเลยลบกันอุ้ยลบกันเฮ้ยลุ้นมากลุ้นแบบลุ้นโคตรเลยไปเดินสวนกันนะขอละเก็บอุ้ยเฮ้ยด่านนี้ยากอยู่นะเริ่มเจอด่านยากแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองเป็นด่านบอสนะสไปเดอร์บอทโอเคนะสไปเดอร์บอทก็เนี่ยบอสนะมันก็จะนี่ฮะบอสนะฮะมันก็จะมีบอสแบบคอยโจมตีเราหลายรูปแบบนะอันนี้คือรูปแบบแรกนะมันก็จะค่อนข้างง่ายนะฮะนั่นแหละก็จะยิงแค่สีทิศทางเฉยๆนะยังไม่ได้ยากเท่าไหร่เดี๋ยวในอนาคตมันจะยากกว่านี้แน่นอนไม่ด่านบอสก็เหมือนด่านปกตินั่นแหละแต่เพียงด่านบอสมันก็คล้ายกับด่านปกตินั่นแหละก็คือต้องเก็บเม็ดให้ครบนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีมอนสเตอร์อื่นแต่ว่ามันจะมีแต่บอสนะนี่แหละปัญหาในเวลาขาดเม็ดเดียวเนี่ยอย่านะเว้ยแล้วโดนตัวบอสไปเลยไหมเนี่ยน่าจะเป็นนะไปเร็วอุ้ยไม่อยากเดินไปทางนั้นสิไอ้หนู
ลับมาจุดเริ่มต้นอีกและอีกเม็ดนึงกันไหนวะอยู่ตรงกลางแน่เลยใต้ดาวนั่นน่าจะอยู่ตรงกลางไหนวะอีกเม็ดนึงเม็ดนึงไปไหนเอ้าเฮ้ยยูอ๋อนี่เก็บโอเคเฮ้ยลุ้นอยู่เนี่ยโอเคนะเข้าสู่สเตจ2เรียบร้อยนะเดี๋ยวออกก่อนออกเซตเลเวลอ่ะนี่ฮะก็ในเกมเนี่ยนะฮะมันจะมีแบ่งทั้งหมด3แมป3โซนประมาณนั้นเหรอน่าจะใช่แหละนะมันจะแบ่งเป็น3โซน9สเตจนะฮะในเกมนี้จะมีทั้งหมด9สเตจนะฮะก็ตรงโซนแรกเนี่ยจะมี3สเตจนะฮะโซน2ก็มี3สเตจโซน3ก็มี3สเตจนะฮะโซนแรกก็คือพิซเซิลนะฮะโซนแรกเราอยู่ในคุกเป็นโซนของคุกนะฮะส่วนพอมาโซน2ปุ๊บก็จะเข้าสู่โซนเหมืองโซนถ้ำนะนั่นแหละโซนพอเข้าสู่โซน3ปุ๊บก็เข้าสู่โซนแฟคทอรี่นะก็คือโรงงานนะประมาณนั้นนะแล้วก็ในแต่ละโซนเนี่ยจะมีทั้งหมด3สเตจนะแล้วก็แต่ละสเตจจะมีทั้งหมด8ด่านแล้วก็ถ้าเราเล่นไปผ่านครบ7ด่านเนี่ยด่านที่8ก็จะเป็นด่านบอสพอผ่านด่านบอสเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่สเตจพอผ่านด่านบอสเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่สเตจ2แล้วนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะเพจไปต่อ16นาทีแล้วนะฮะเฮ้ยผมจะพยายามไม่กลัวนะวิ่งไปเลยมั่นใจอย่าไปกลัวมันไม่ได้รู้ง่ายขนาดนั้นเฮ้ยตัวนี้มิ่งช้าเว้ยก็ดีก็ดีนายจะทำอะไรก็ทำไปเราจะไม่อยู่กับนายนะแต่เราขออย่างนึงนายก็อย่าไปยุ่งกับเราเหมือนกันเร็วแล้วก็ไอ้แฮนด์นี้เป็นวาร์ปนะถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปโผล่อีกฝั่งนึงนะฮะก็นั่นแหละประมาณนั้นยังง่ายอยู่ง่ายอยู่อุ๊ยโอ้มาจะเริ่มเลยเหรอโอเคพอไหวอยู่พอไหวอยู่เดี๋ยวลบก่อนโอเคควับอุ๊ยน่ากลัวสวัสดีโอ้โห my gosh โอ้ไม่จะเสียวได้ขนาดนี้วะเฮ้ยโคตรเสียวเลยชีวิตโอเคผมว่าจะเล่นสักสามสเตจแล้วไม่รู้จะไหวป่ะนะดูแล้วกันโอ้โหหนักขึ้นทุกทีหนักขึ้นทุกที no please no ตกใจเอ้ยหลบมาดิจิตอลโอเคมันดิจิตอลตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้แหละเก็บอย่างเดียวตอนเนี้ยเอ้ยแล้วมันวิ่งตามเราป่ะเนี่ยสรุปมันดูเหมือนวิ่งมาแถวๆเราตลอดเลยมันแบบติดตามหรือป่ะเนี่ยไม่รู้นะฮะนายมีชีวิตหรือเปล่าเลยไม่รู้เลยแต่นายขยับที่ได้แต่ว่านายไม่ใช่แบบนายเป็นเลื่อยนายจะมีชีวิตได้ไงอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยคือเนี่ยตัวที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยที่มีเลเซอร์อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวที่แบบติดตามเรานะฮะซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในรัศมีที่มันมองเห็นเราเนี่ยก็คือมันจะมีเสียงแบบเมื่อกี้นะนั่นแหละแล้วมันก็จะมีเลเซอร์อยู่ตรงหน้ามันนั่นแหละแล้วมันก็จะตามแล้วมันก็จะเดินตามเรามาเรื่อยๆนั่นแหละเป็นตัวติดตามที่ข้างหน้ากลัวเหมือนสุขัวนั่นแหละโอเคฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยคือสายไมค์มันหลุดนะฮะผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะฮะมาเล่นต่อเลยฮะของเซนิวเราครั้งที่ด่านนี้เนาะโอเคป่ะขอโทษด้วยนะสายไม่หลุดนะไม่น่าเลยนะก็นั่นแหละตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวนี้มันจะเป็นตัวติดตามนะก็ถ้าเราเข้าไปตรงรัศมีมันเนี่ยมันก็จะเดินตามเราไปได้มาเรื่อยๆนะฮะถือว่าค่อนข้างน่ากลัวและยากพอสมควรนั่นไงเอ้ยอ๋อโอเคเอ้ยจะไปไงเนี่ยอย่าเพิ่งมานะตัวนั้นอะมีตรงไหนไหมเนี่ยอันนี้จุดเริ่มต้นป่าวะอ๋อได้ๆก็คือจุดเริ่มต้นโอเคไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะเดินทางนี้ต้องรอมันออกมาก่อนเพราะเราจะต้องเข้าไปเก็บข้างในนั้นอีก3เม็ดออกมานี่นายไม่เห็นหรือนี่มาทำที่อ้อมไว้เผื่อใช่ไหมฮะแต่ผมไม่อยากเข้าไปข้างในนั้นอะแบบอ้อมนี้เลยได้ไหมไปอย่างนี้เลยโอเครอด
โอเครออยู่เว้ยเก็บซะให้เรียบร้อยแล้วก็ผ่านสักทีเยี่ยมโอ้ไม่นะโอ้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลย no no please 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 นายบั๊กหรือยังไงเฮ้ยมันเยอะไปไหมเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัววะกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวโอ้โนไม่นะโดนลุมโดนลุมตรงนี้อย่างนี้นะโอเคเฮ้ยพักทำใจหน่อยมันพักตรงไหนวะเนี่ยเหนื่อยโอ้โอ้ไม่นะไม่อีกหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตรงนั้นอะจะเก็บยังไงวะโอเคใจเย็นค่อยเดินไปอย่าไปยุ่งกับมันเราต้องรีบหนีหนีไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคเฮ้ยลุ้นสุดๆนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเหมือนมีที่เปิดปิดนะถ้าเราก็คือถ้าเราเหยียบมันเนี่ยเห็นไหมไอ้หนาเนี่ยมันจะเปิดมาแหละแล้วถ้าหนาเนี่ยเปิดมาเนี่ยเรามันก็จะไม่ปิดแล้วนะแล้วมันก็จะเปิดอย่างนี้ตลอดเลยนะซึ่งเวลาเดินเราก็ต้องสังเกตดีบางทีแบบใครเดินไปไม่รู้ตัวไปเดินไปเหยียบไหมเนี่ยแล้วแบบหยุดค้างตรงนั้นก็โดนหนามนี่ทิ่มเลยเพราะมันจะเปิดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมีซอกไว้ทำไมเอ้ยนี่โอเคน่ากลัวจังว่ามีซอกแบบเนี้ยโอเคยังไม่มีอะไรเอ้ยนั่นไงอ๋อไปแค่ตัวนี้โอเครอดไปอ้าวเฮ้ยเข้ามาหุยดีที่ผมรอก่อนไม่งั้นโดนแล้วน่ะโอเคเป็นแค่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวเมื่อกี้น่ากลัวกว่าเยอะนะไอตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็ยากอยู่นะเฮ้ยขาดเยอะเหมือนกันเนี่ยไปไหนแล้วโอเคไปตรงนั้นนะไม่กล้าไปอ่ะกลัวโดนอ่ะไม่รู้ว่าฮิตบ็อกซ์มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะอุ้ยห่วยโอเคอย่าเดียวนะโอเคดีมากไปทางนั้นเลยโอเคอีก3เมตรระวังโหมันเปิดเฉียดมากเลยนะเอาเฮ้ยคุณยังจะมีก่อนแล้วเมื่อกี้บั๊กเลยนะไปเร็วโอเคโอ้ยลุ้นทุกฝีก้าวจริงๆนี่3 7เมตรได้เหรอแล้วอะไรทำไมมันยึกยักขนาดนี้เนี่ยโอ้โอ้ my gosh ลบอุ้ยนิดเดียวแล้วจะมีไอ้นี่ไว้ทำไมวะเนี่ยเอาไปว่าเรื่อยๆไปก่อนนานี่โอ้เต็มเลยอีก7เมตรนั่นคือฝั่งนั้นแหละมีตัวอะไรไหมไม่มีเยี่ยมอีก3เม็ดนี่ไงโอเคอ๋อบอสเหรอเดี๋ยวจังเดี๋ยววอร์มคืออะไรวิววิวมันแบบมาสั่นด้วยแล้วมีอะไรเดี๋ยววอร์มอ๋อระเบิดเป็นระเบิดนะอย่าไปโดนมันถ้าเราไปโดนระเบิดเราก็ตายนั่นแหละก็ทำกล้าถามเนาะเดี๋ยวโอ้ my gosh มันมาใกล้เราแล้วโอ้ยระเบิดติดตามใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหลบร้อนโดนแรงระเบิดโอ้แรงระเบิดหนาอยู่นะไม่ใช่หนาไกลหนาพ่ายละมันปล่อยระเบิดมาทุกจุดที่เรายืนเลยอะเอ้ย no please อุ้ยยากบอสเกมนี้ยากนะจริงที่มันยากอย่างนึงคือผมไม่รู้ว่าแรงระเบิดมันกระจายมาโดนเราได้ไกลแค่ไหนไงโอ้ยมันมองไม่เห็นด้วยไงประเด็นอ่ะมันเลยยากหนีสุดชีวิตเอาสนุกเข้าไว้อย่าไปกดดันเดี๋ยวไม่งั้นเราจะแพ้ yes ผ่านแล้วเว้ยโอ้ยลุ้นนะเนี่ยแอบยากอยู่นะอ่ะมาสเตจ3แล้วนะบอสจะเป็นสเตจสุดท้ายหรือเปล่าดูก่อนอ๋อมีเลเซอร์ด้วยผมโคตรเกลียดเลเซอร์เลยนั่นไงโอ้ยแล้วเวลาตายมันเสียงดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
มันนังแบบแล้วมันตกใจอ่ะทำไมมันดับช้าจังอ่ะผมคิดว่าเนี่ยดูตรงนี้มันก็ดับเร็วนี่ทำไมพอมารอบนี้มันดับช้าจังวะผมรีบเกินไปหรือเปล่าอุ้ยมันเฉียดมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันดับช้าจริงมันไม่ควรจะดับช้าขนาดนี้นะทำไมรอบนี้มันดับช้าจังวะโอ้ยมันเฉียดมากอ่ะจะทำให้เสียวอะไรขนาดนี้คือมันเปิดปิดแบบเฉียดมากๆอะจะทำให้เสียวเลยขนาดนั้นวะโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินเปิดไหมอ้าวโอ้ยไปได้ไหมเนี่ยมันไปได้อยู่นะเมื่อกี้โหสารรอดจากเลเซอร์มาได้แล้วเลเซอร์มันยากนะจริงไปกลัววิ่งไปเลยโอเคไปเลยโอเคเลเซอร์คงไม่เปิดละไปเลย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 โอเคก็แค่นี้โอ้ไม่นะอ๋อก็ไม่ได้รู้ง่ายขนาดนั้นแหมแลนสองเปิดไหมเปิดด้วยโอ้ทำไมต้องทำไม่ตกใจขนาดนั้นวะเลเซอร์มึงเปิดปิดเร็วเกินไปไหมเนี่ยมันจะทำให้หน้าหวาดเสียวเลยขนาดนั้นวะมันทำให้เสียวเกินไปอะผมว่าไปไม่ได้อีกมันเปิดตลอดโอ้เจอด่านยากแล้วคือโคตรเกลียดเลเซอร์เลยเอาแล้วไม่เก็บแล้วปะโถอะไรอ่ะแล้วไม่เก็บว่ารออะไรอยู่อ่ะขอดูฟังเล่นแม่งเลยแล้วกันเสียงมันตกน่าตกใจมากคือเสียงมันตกใจเกินไปอ่ะน่ากลัวเกินว่ะไม่น่ามาเล่นเลยเกมเนี่ยไปเล่นแม็กเอาชุดรอดดีกว่าเลยแล้วอยู่ตรงไหนวะมาเอาใหม่เอาใหม่โอ้ด่านที่มีเลเซอร์ยังไม่ชอบเลยว่ะโคตรเกลียดเลเซอร์เลยอ๋อไปเลยโหไม่บอกนั่งเครียดตั้งนานไหนเนี่ยมันปิดนานค่อยโอเคหน่อยขอให้มันปิดนานนะ
ขอให้มันปิดนานๆหน่อยเออบางทีก็ปิดเร็วเกินนายจะเดินไปทางไหนทางนั้นใช่ไหมโอเคโอเคถึงสักทีมาโอ้เลเซอร์อีกแล้วมันไม่ได้เปิดปิดอย่างดีที่มันปิดนานอยู่เอ้าโอ้ไม่คือมันจะทำมันตกใจอะไรขนาดนั้นวะมันจะปิดเสียงจะปิดเสียงเวลาตายก็ไม่ได้จะทำให้มันน่าตกคือจะทำให้มันตกใจขนาดนั้นเพื่ออะไรวะโอ้ต้องถอดหูฟังเล่นตลอดแล้วเกมเนี้ยใส่หูฟังไม่ได้เลยน่ากลัวเกินว่ะอย่าโอ้ยมีตรงนี้ด้วยอย่าลืมอ๋อแมปมันแค่นี้นี่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าความยากนี่จริงอย่างเยอะเลยโคตรยากคือเห็นเล่นแบบนี้มันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงคือดูอย่างเงี้ยมันเหมือนง่ายนะแต่จริงแล้วมันยากมากลองมาเล่นดูแล้วจะรู้ตอนดูคนอื่นเล่นมันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงแล้วโคตรยากลองมาเล่นดูแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกโอเคผ่านสักทีไม่ใส่หูฟังแล้วถอดแม่งอย่างเดียวเลยโอ้มีตัวนั้นด้วยมันทำไม่ได้ว่าผมก็ลืมแล้วไม่ได้เล่นนานสวัสดีอู้เดี๋ยวโอ้โอเคจำได้จำได้ไอตัวเนี้ยนะมันจะเป็นตัวพุ่งนะก็คือถ้าเราเข้าไปในรัศมีมันเนี้ยมันก็จะพุ่งมาหาเรานั่นแหละแล้วถ้าเรายังหลบไม่พ้นรัศมีมันมาเนี้ยมันก็จะพุ่งมาหาเราเรื่อยๆนั่นแหละคือไอถ้าเป็นตัวก่อนนะคือมันจะเดินตลอดแต่ว่ามันจะเดินช้าแต่นี่คือมันจะพุ่งนะแล้วมันจะพุ่งเร็วมากแต่มันไม่ได้พุ่งตลอดนะก็ประมาณนั้นมีอีกไหมไอตัวเมื่อกี้อุ้ยเขี้ยมีด้วยโอ้แล้วมันมองไม่เห็นอะมันตกใจเกินเอาจบเลยทีนี้จบเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งหันไปทางนั้นนะอย่าโอ้ไม่นะมีด้านหลังด้วยโอ้ยนี่ขนาดถอดหูฟังเลยแล้วเนี่ยถ้าใส่หูฟังนี่ผมว่าผมหัวใจวายแน่เลยน่ากลัวเกินว่ะเกมเนี่ยมาเอาใหม่ต้องผ่านให้ได้เว้ยเอาแค่สเตจ3พอนะคลิปนี้3สเตจพอเอาแค่3สเตจพอคลิปนี้มาดิเราต้องไม่กลัวเราต้องวิ่งไปเลยเอ้าโอ้นี่ไงมันมาด้วยคอยแม่งเลยแล้วกันตาก็ช่างมันละโอ้โหไปเลยนั่นแหละโอ้ยคือจะทำให้มันยากขนาดนั้นเพื่ออะไรอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรวะคือต้องล่อมาทางนี้เหรอไม่รู้แล้ววิ่งอย่างเดียวตอนนี้เออน่าจะรอดแหละนะแล้วมีตัวตรงนี้ด้วยนี่อ๋อนั่นไงตรงนั้นเจอแล้วเจอตัวแล้ว
ส่วนตัวเมื่อกี้อยู่นี่เองโอ้ยคือเราก็หมดแต่สนใจศัตรูไงก็กลัวมันจะมาหาเราอะอ๋อเนี่ยมันพุ่งตามหลังเรามาโอ้โถเมื่อไหร่จะผ่านวะคือจะทำให้มันยากขนาดนั้นเพื่ออะไรวะไปแล้วใช่ไหมอยู่ไหนอยู่นั่นโอเคเฮ้ยเกลียดกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้อีกนี่ไงนี่ไงโอ้ยลงมาเสือกไม่ลงมาอีกโอ้ยเอาใจยากเหลือเกินว่ะหัวใจจะวายอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมานี่เอาผิดกล่องแล้วมึงเด้งมาเพื่อโอ้จบวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่ผ่านหรอกอย่างก็เล่นฟรีเวเลซ่าของเวียนเนี่ยเอ้าคือกูเดินผิดนิดหน่อยไม่ได้หรือไงวะเรามาทางนี้มันก็ยังออกไปฝั่งนู้นเฮ้ยผมว่าวิธีนี้ได้เราจะวิ่งทันเหรอวะมันอยู่ใกล้ขนาดไหนอ่ะอ๋อตรงนั้นนั่งยังมาแล้วไปเร็วเออนี่ไงมันมาแล้วโอเคอยู่งั้นนะอย่าตามมานะมันคงไม่ตามมาหรอกนะขอละไม่งั้นมันตกใจมากอุ้ยไปเร็วกล่องขอกล่องหน่อยกล่องช่วยหน่อยโอเคโอ้ยคือจะวิ่งวัวไปถึงไหนเอ้ยไม่นะโนคือต้องแบบไปเร็วลบก่อนโอ้ยหาจุดพักน้ำใจนิดนึงอย่ามานะดูก่อนโอเคไม่มีนะโอเคเฮ้ยลุ้นมากๆนะอีกเป็นหนึ่งก็คืออยู่ข้างในนั้นต้องรอมาให้ได้ห้ามตายเด็ดขาดเว้ยมานี่แกมานี่ไปเร็วสนใจแล้วเว้ยเฮ้ยผ่าสักทีเหนื่อยมากๆด่านนี้ไม่ใช่ง่ายนะด่านเนี้ยโอเคมาต่อเอาจริงก็มันอยู่นะแต่ว่ามันก็น่ากลัวเกินไปอ่ะผมว่าไอ้ตัวนั้นตามหลังมาป่ะวะโอเคแล้วคือเราไม่รู้ไงว่ามันตามเรามาหรือเปล่ามีตรงนี้ด้วยเห็นนะแต่มานี่เอ้ยโอเคโอ้เกมโอ้ยากเกมนี้ยากแล้วขอให้ตรงนี้มีแค่ตัวเดียวเหอะอย่ามีอีกนะโอ้ยคือมันกดดันอะมากันรัวขนาดเนี้ยคือมีเช็คพอยต์ให้ระหว่างทางไม่ได้แล้วไงวะเ
เฮ้ยมีกล่องโอ้ขอบคุณกล่องมีกล่องให้ด้วยเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นดิลงมานี่อุ้ยดีนะเห็นก่อนมีข้างหลังแน่เลยข้างหลังมันไหมโอเคลุ้นสุดๆเกมนี้เอาไอ้เราเป็นกูจะเด้งกล่องตรงนั้นโถชีวิตตัวนั้นไปแล้วแต่ตรงไหนอีกวะยังมีตัวนะอ๋อตรงนี้เอาจุดเริ่มต้นนี่ว่ะโอ้ยโคตรตกใจเลยเมื่อกี้ลบกันน่ากลัวเกินเกมเนี้ยยังจะมีตัวนึงอีกโหแล้วโอเคอย่าเห็นนะคือมันเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าโอ้โหตำแหน่งโคตรแย่ได้ไหมโอเคโอ้ไม่นะต้องเร็วแล้วเอ้ยผ่านสักทีด้านหลังโคตรยากเลยเออเนี่ยถ้าเอาเป็นตัวนี้มาก็ได้ถ้าเป็นตัวเนี้ยเริ่มโอเคแล้วเนี่ยเออเนี่ยเอาตัวนี้มาเหอะขอตัวนี้ดีกว่าเลยเออเนี่ยมันไม่ได้พุ่งมาเหมือนตัวเมื่อกี้เออมันยังดีหน่อยอะไอ้ตัวนี้มันวิ่งเร็วพอกับเราเลยช้ากับเรานิดนึงก็ไม่ดีนะเยอะเลยมีตรงไหนไหมโอ้นี่เดี๋ยวค่อยเข้าไปเก็บแล้วกันนะตอนนี้ขอวิ่งดูรอบก่อนก็ไม่เชิญวิ่งดูรอบหรอกส่วนใหญ่เป็นการวิ่งหนีซะมากกว่าไอ้หนึ่งไม่ไปไหนวะคืออ๋อเนี่ยอ๋อโอเคระวังโอเคเฮ้ยลุ้นมากๆเลยยังไม่จบอีกเหรอโอ้ทำไมต้องมาเจอมันอีกวะโอเคปิดนานอยู่อ๋อเก็บนี่จะเดินหลบได้อีกนะโอ้แมปโล่งๆแบบนี้ชัวร์เลยมั่นใจเลยว่าต้องมีตัวไอตัวนั้นแน่นอนตัววิ่งอะไม่ใช่ตัววิ่งอ๋อเป็นตัวยิงปืนนะมีตัวยิงปืนด้วยอุ้ยไม่รู้ว่าจะหันมาหาเราได้เร็วขนาดนี้โอเคไประวังโอเคเป็นปืนมันก็น่าจะยังดีกว่าปะวะดูดิไม่รู้ว่าเป็นตัวยิงปืนนี่คือมันดีกว่าหรือว่ามันแย่กว่าไอ้ตัวนั้นอาจจะแย่กว่าก็ได้เพราะว่าดูแล้วมันยิงเฉียดเรามากเลยว่ะโอเคไปใหม่เริ่มเหนื่อยเนี่ยโหแล้วนี่แค่สเตจ3และเกมนี้มันมีตั้ง9สเตจนี่แค่สเตจ3ก็เริ่มยากมากแล้วมีตั้ง9สเตจโอ้ตายแน่ๆยาวเกมเนี่ยโอเคเอาโอ้ย
เดี๋ยวพุ่งมาสิมีตัวจะมีตัวจะจำเส้นทางด้วยหมดยังแล้วมีซอกไว้ทำไมไม่รู้โอเคไปเลยเขาวงกดร้อยกว่าเม็ดเลยเหรอระบุไอ้ตัวนี้ด้วยอ๋อนี่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบเหมือนวิ่งจดจำเส้นทางอะไรเงี้ยเออก็เข้าท่านะเขาก็เข้าใจคิดเอาเฮ้ยโนเอาโอ้ยแล้วมันวิ่งดักเงี้ยเลยเหรอเกียนว่ะหลบข้างเออไปเร็วไปเร็วระวังเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรมีการบั๊กเหรอตัวนี้มีวาร์ปด้วยไหนจะวิ่งลงมานั่นไงว่าแล้วรู้ทันแล้วเว้ยโอเคด้านในรูนั้นคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมก็น่าจะใช่ตรงไหนปลอดภัยบ้างวะเดี๋ยวนะวิ่งไปรอบก่อนเอ้าโอ้ทำไมมีตัวนี้ด้วยอ่ะโอ้ยเสียเวลาว่ะเดี๋ยวนะในห้องนั้นมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นนี่ว่ะมันคืออะไรวะในห้องนั้นอะห้องหลบมั้งเออน่าจะเป็นที่หลบเพราะมีตัวนี้เยอะไงก็น่าจะเป็นที่หลบให้เรามั้งเก็บสิรออะไรอยู่ล่ะยากอยู่นะมันเยอะตัวที่มันเยอะมันเจอมาเห็นนะเอาไม่ใช่เว้ยขอให้เป็นห้องหลบแล้วกันนะตรงเนี้ยมันน่าจะมอนสเตอร์เข้าไม่ได้ขอหลบกันนะเออเนี่ยจะได้ดูด้วยว่าเออเนี่ยมันขาตรงไหนเนี่ยขาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วที่เป็นวาร์ปมันก็จะโผล่อีกฝั่งนึงนะเผื่อเราจะไปแบบเร่งด่วนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยลงมาทำไมอ่ะโอ้เกือบโดนแล้วเมื่อกี้อะไรวะเอาไปดิรออะไรอยู่วะติดอยู่ได้ติดอะไรนักหนาติดแม่งตลอดอะแล้วกันโอ้ยจะน่ากลัวไปถึงไหนวะอ๋อนี่อย่านะขอละเอ้ยสักทีเออถึงบอสแล้ว Hammer Strike คืออะไรไม่รู้42เมตรโอ้โหเป็นตัวพุ่งเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันแค่ตัวใหญ่กว่าแค่นั้นอยู่นี่ไงแต่มันก็ไม่ได้โดนแล้วง่ายค่ะโอ้ยแต่ไอ้หนามเนี่ยน่ารำคาญกว่าอีกผมว่าเออจริงมันไม่ได้โดนเราง่ายขนาดนั้นนะผมต้องเลี้ยวซ้ายสิเออเกมนี้ยากนะจริงไม่ง่ายแล้วว่ะดูเหมือนง่ายนะแต่จริงแล้วเกมนี้ยากโอ้ขอเวลาหลบหน่อยดีแล้วคือแบบมันไม่มีเช็คพอยต์เลยอ่ะคือตายแล้วต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะเนี่ยคือไม่ชอบตรงนี้แหละที่มันไม่มีเช็คพอยต์อ่ะก็วาร์ปที่โผล่ไหนมาโผล่อีกฝั่งนึงเอากลับไปเรื่อยๆอ๋อใช่หนีใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแหละต้องแบบหาที่แคบๆใช่ไหมมันจะได้แบบวิ่งมาหาเราไม่ได้ไอ้เราก็นึกว่าจะพ้นไงไม่พ้นอ่ะ
ติดอยู่ได้ติดอะไรนักหนาติดแม่งทุกทีอ่ะเฮ้ยหลบโอเคช่วยได้อยู่จบแล้วอย่างเงี้ยจบแล้วขาดเม็ดนึงตลอดอะโอ้ตรงกลางนั้นอีกเยี่ยมเลยทีเดียวอย่านะเออเฮ้ยผ่านสักทีโหอย่างยากเลยว่ะโหยากจริงเกมนี้ไม่ง่ายเนี่ยโอเคครับผมก็ได้เคลียร์บอสทั้ง3สเตจนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อไปก็จะเป็นสเตจ4นะเดี๋ยวไว้มาต่อในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะแล้วก็หูลุ้นลูกฝีก้าวจริงนะก็โคตรน่ากลัวนะเกมนี้ไม่นึกว่าจะน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยตอนที่เหมือนไม่ได้อัดคลิปนี่คือผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะแต่พอมาอัดคลิปจริงปุ๊บทำไมมันน่ากลัวจังวะหรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นนานมากนะคือมันออกแนวจัมป์สแกร์นิดนึงอ่ะเวลาตายคือมันตายแล้วมันเสียงดังอ่ะเออนั่นแหละผมเลยตกใจไงนะแหละอ่ะก็ค่อนข้างลุ้นพอสมควรนะเกมนี้ก็น่ากลัวด้วยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ